ินได้ไหมพี่ได้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 ไม่เป็นไรได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้ยยังไม่ได้ก็ว่าก็ต้องรู้ไปก็ต้องคูณ4 30บาทได้จ้าได้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 ต้องวันวันค่ะมาที่นี่ต้องที่นี่แม่ยาวไปเลยครับคุณไล่ลูกอาจารย์ขอบคุณครับครับพ่อครับพ่อแล้วกันไฟไฟไม่พอลงแล้วค่ะลงบุหรี่ทั้งลูกเลยครับงานสุดเด็ดสุดเด็ดเอาไปฉันใหญ่เลยลูกเอาลงยางวงใหญ่มีข้าวไข่อยู่อันเดียวประทัดอันนี้ไม่เข้าเหรอไม่เข้าเพราะว่าอันนู้นนะครับจะบอกเลยว่าเป็นประทัดไฟตามไม่นี่เลยเนี่ยตามที่เขากำหนดไว้ในคณะกรรมการฉลากมันอันตรายจากขวายรุ่นแรงมากและพวกโอ่งด้วยนั่นก็แรงโอ่งอ่ะเป็นดอกไม้เพลิงประทัดลมกับประทัดไฟเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยรุนแรงมากไงมันก็คืออ้าวมาเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ค่ะร้อยเจ็ดบาทเท่านี้แล้วค่ะแล้วก็มีนะที่มาของพี่นะคะการตลาดจ้าสองจ้าคือใบนี้คุกต้องแยกกันไปนะเพราะว่าเขาสามารถใบเครื่องประทัดอ่ะใบอนุญาตแต่ว่าแล้วก็ให้เราอะจับไม่ได้อะร้อยร้อยครับเนาะเนาะแปดสิบบาทนี่มาฝากคนหน้าวิ่งหนีวิ่งเลยท้าเหมือนเชื้อชื้นอ่ะมันจะท้าไงแต่ว่าท้าอ่ะท่านยังขาดเนี่ยคือท้าประท้าในทีอ่ะเด็กจุดเป็นไหมถ้าเด็กเป็นนะได้ไหมที่ห้ามอะไรก็ห้ามมั้งสามพันหกสี่หกจ้ะร้านอื่นที่ตรวจอยู่นะห้ามหมดเพราะอะไรเขาวัดอะไรมันเกี่ยวกับอันตรายที่ปี57อ่ะผมสั่งห้ามขายนะเพราะว่ามันมีปลาถูกมาตัวที่อันใหญ่กว่านี้ครับทำให้เกิดอันตรายแต่นี่ก็ต้องดูตามหลักฐานหลักเกณฑ์ของให้ขนาดไหนก็เขากลัวหลักเนี่ยมีที่เขียนนั่นหนึ่งตลาดคือเหมือนสินค้าผ่านคุณภาพผ่านอะไรไหมหวานบอลเล็กเจ้าใหญ่อ๋อไม่เข้าใจนกอ่ะก็ต้องบอกเขาที่ว่าช่วงนี้มันนกเขาต้องไว้ก่อนเพราะมันใกล้เทศกาลพอใกล้เทศกาลปุ๊บเนี่ยคนก็จะอ้างว่าไปซื้อเพื่อไปไล่เนื้อถูกไหมมันก็จะออกลูกนั้นเพื่ออะไรเด็กก็อยากไปเล่นมันพอเล่นเนี่ยช่วงของการปุ๊บถามว่าคนมันหนุ่มมากไม่มีทหารตำรวจที่ไหนช่วยกันใส่บอกไม่ทันเลยมีตาขึ้นมาปุ้งกิ้วอะไรเนี่ยกินกล้วยติดที่ติดเนี่ยปุ้งกิ้วตามฟ้าปุ้งกิ้วฟ้าอันตรายก็เป็นความอยากแต่อันนี้มันฉลากไม่ถูกต้องยังไงเนี่ยเจ๊ถ้าซื้อจากใครบอกกับผู้ประกอบการคนนั้นนะบอกให้ทำฉลากให้ถูกต้องตามหมู่ประทัดคือฉลากคุณต้องมีให้ครบตามที่ประทัดเขามีแล้วถ้าเกิดไม่มีแสดงว่าอันนี้ไม่ผิดแก้ไม่ได้นะครับมันผิดเรื่องฉลากก็คือตอนนี้มันจะต้องเก็บไปก่อนนะครับพี่เตนไปเลยป่ะจ๊ะตะเลยเลยไปพี่เตนก่อนหนูไปทำให้ถูกต้องเหมือนกับฉลากประทัดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเอาล่มไปเลยฉลากแล้วโอ้ยเอาเลย